บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมด้วยนามของพระองค์อัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาปราณีผู้ทรงเมตตาเสมอลิอีลาฟิกุเรชเพื่อให้ความอบอุ่นแก่ชาวกุเรชอีลาฟิฮิมเราะห์ลาตัชชิตาอิวัสไซฟเพื่อให้ความคุ้นเคยแก่พวกเขาในการเดินทางในฤดูหนาวเดินทางไปประเทศเยอรมันและในฤดูร้อนเดินทางไปเมืองชามคือการที่อัลลอฮ์ทรงอำนวยความสะดวกให้แก่ชาวกุเรชก็เพราะว่าพวกเขามีความเคยชินต่อการเดินทางในฤดูหนาวไปยังประเทศเยอรมันและในฤดูร้อนก็ไปประเทศชามโดยที่พวกเขาเดินทางไปเพื่อทำการค้าขายและได้นำเอาอาหารซึ่งเป็นปัจจัยยังชีพที่สำคัญและเสื้อผ้ามายังประเทศของพวกเขาในการนี้พวกเขาได้รับความปลอดภัยโดยไม่ประสบภัยอันตรายแต่อย่างใดเพราะชาวบ้านชาวเมืองจะกล่าวกันว่าชนชาวกุเรชนั้นเป็นผู้รักษาดูแลบัยตุลลอฮ์และเป็นพลเมืองที่อาศัยอยู่ในเขตห่วงห้ามคือในตะนอฮารามแผ่นดินในเขตนั้นน่ะเขาห้ามรบราฆ่าฟันห้ามปล้นสะดมกันเป็นแผ่นดินที่ปลอดภัยดังนั้นจึงไม่มีผู้ใดคิดจะทำร้ายชาวกุเรชทั้งในขณะที่พำนักอยู่ในอนาบริเวณของแผ่นดินฮารามในเขตห่วงห้ามและในขณะเดินทางออกไปทำธุรกิจทางการค้ายิ่งไปกว่านั้นเมื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงทำลายล้างบรรดาเจ้าของช้างและพลพรรคของพวกเขาให้ราบคาบไปแล้วที่ท่านได้ทราบมาแล้วจากซูเราะห์อัลฟีลคืออัลลัมตรกัยฟะฟะอาลารับบุกับอัศฮาบิลฟีนที่ท่านทราบมาแล้วว่าอัลลอฮ์ทำกับเจ้าของช้างอย่างไรที่มุ่งจะเอาช้างมาทำลายบัยตุลลอฮ์น่ะบรรดากษัตริย์และเจ้าเมืองต่างๆที่อยู่บริเวณรอบนอกต่างก็ให้เกียรติและยกย่องชาวมักกะฮ์มากยิ่งขึ้นดังนั้นผลประโยชน์และธุรกิจการค้าของพวกเขาจึงมีมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันในอายะห์ต่อมาอัลลอฮ์จึงกล่าวตักเตือนพวกเขาให้รำลึกถึงบุญคุณอันยิ่งใหญ่ของอัลลอฮ์ที่มีต่อพวกเขาอัลลอฮ์สั่งว่าฟัลยาบูดูรับบาฮาซัลบัยต์ดังนั้นจงให้พวกเขาเคารพภักดีกับพระผู้เป็นเจ้าแห่งบัยตุลลอฮ์คือให้พวกเขาเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์ผู้ยิ่งใหญ่พระเจ้าแห่งบัยตุลลอฮ์หลังนี้จงให้พวกเขาทำอิบาดะห์ต่อพระองค์เป็นการขอบคุณต่อความโปรดปรานของพระองค์อัลลอฮีอัตอามะฮุมมินยูอัยวะอามะนะฮุมมินคาฟผู้ทรงให้อาหารแก่พวกเขาให้พ้นจากความหิวและทรงให้ความปลอดภัยแก่พวกเขาให้พ้นจากความหวาดกลัวคือพระเจ้าทรงให้อาหารแก่พวกเขาหลังจากที่พวกเขาได้เคยประสบกับความหิวโหยมาแล้วและทรงให้ความปลอดภัยและความสุขแก่พวกเขาหลังจากที่พวกเขาได้เคยประสบกับความหวาดกลัวมาแล้วดังที่พระองค์ได้ทรงตัดเอาไว้ในสุรอัลอังกาบูตอายะที่67ที่มีข้อความว่าอาวะลัมยะเราอันนาญะอันนาฮารมันอามินันวะตะคัตตฟุนนาสมินฮาวลิฮิมอะฟะบิลบาติลยุมินูนวะบินิอ์มะติลลาฮิยักฟุรูนพวกเขาไม่เห็นดอกหรือว่าเราได้ทำให้เขตห่วงห้ามให้เป็นที่ปลอดภัยขณะที่ประชาชนรอบๆพวกเขาถูกฆ่าต
ถูกลักพาตัวไปและพวกเขายังจะศรัทธาต่อความเท็จและพวกเขายังจะเนรคุณต่อความโปรดปรานของอัลลอฮ์อีกกันนั้นหรือคือพระองค์อัลลอฮ์ทรงทำให้มักกะเป็นเขตหวงห้ามจากการฆ่าฟันการปล้นสะดมและสถานที่ที่ปลอดภัยในขณะเดียวกันประชาชนที่อยู่รอบๆมักกะได้ฆ่าฟันกันมีการลักพาตัวกันคืออยู่ในสภาพที่ปราศจากความปลอดภัยโดยที่พวกเขาได้รับความโปรดปรานอย่างนี้แล้วพวกเขายังจะศรัทธาต่อพวกเจเวตแล้วเนรคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาผู้ทรงเมตตากับเขาอีกกันนั้นหรือซึ่งอัลลอฮฺได้กล่าวเตือนพวกเขาเอาไว้อย่างนี้ทั้งนี้ด้วยความสิริมงคลและการวิงวอนขอของท่านนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามที่นบีอิบราฮิมได้ขอเอาไว้ในซูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์อายะห์126ว่าوَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ اضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُและจงรำลึกถึงขณะที่อิบราฮิมได้วิงวอนว่าข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์โปรดทรงให้ที่นี่เป็นเมืองที่ปลอดภัยเถอะและโปรดประทานบรรดาผลไม้ให้เป็นปัจจัยยังชีพแก่ชาวเมืองนี้ด้วยคือผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ให้ได้มีความสุขกับผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์และผู้ศรัทธาต่อการตอบแทนของอัลลอฮ์ในวันปรโลกพระองค์ก็ตรัสว่าผู้ใดที่ปฏิเสธการศรัทธาข้าจะให้เขาได้รับความสำราญชั่วเวลาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นภายหลังข้าจะบีบบังคับให้เขาไปสู่การทรมานแห่งขุมนรกและเป็นจุดหมายปลายทางอันชั่วช้ายิ่งพี่น้องครับซูเราะห์นี้ทำให้เราได้รับความรู้แล้วก็ได้เห็นถึงความโปรดปรานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงขอสรุปอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เกิดความจำแก่ผู้ฟังว่าซูเราะห์กุไรชหรือเราเรียกกันว่าลีอีลาฟิกุไรชเป็นซูเราะห์มักกียะห์ถูกประทานลงมาที่นครมักกะห์มี4อายะห์ด้วยกันอายะห์แรกลีอีลาฟิกูไรชเพื่อให้ความอบอุ่นแก่ชาวกุเรชอายะที่2อีลาฟิฮิมริฮลาตัชชีตาอิวัสไซบเพื่อให้ความอบอุ่นแก่พวกเขาในการเดินทางทั้งในฤดูหนาวและฤดูร้อนฟัลยะบูรูรับบาฮาตัลไบดังนั้นพวกเขาจงเคารพสักการะต่อผู้เป็นเจ้าแห่งไบตุลลอฮ์นี้อัลลซีอัฏอะมะฮุมมินญูอิวะอามะนะฮุมมินคาฟอายะที่4ผู้ทรงให้อาหารแก่พวกเขาให้พ้นจากความหิวและให้ความปลอดภัยแก่พวกเขาให้พ้นจากความกลัวคือสรุปให้พี่น้องฟังอีกครั้งเพื่อให้เกิดความจำที่แม่นยำคือชาวกุเรชนั้นน่ะเป็นพวกพ่อค้าเป็นพวกค้าขายที่จำต้องเดินทางไปค้าขายและแลกเปลี่ยนสินค้ากับประเทศเพื่อนบ้านเนื่องจากการที่เศรษฐกิจในบ้านเมืองของตนไม่เอื้ออำนวยเพราะเป็นพื้นที่ทะเลทรายไม่เหมาะสมกับการเกษตรกรรมในการเดินทางไปค้าขายนี้พวกเขาจะกระทำในสองฤดูคือในฤดูหนาวเดินทางไปประเทศเยอรมันเพื่อซื้อเครื่องหอมและเครื่องเทศซึ่งมาจากประเทศอินเดียและแถบอ่าวเปอร์เซียแล้วนำมาจำหน่ายในบ้านเมืองของตนและในฤดูร้อนก็เดินทางไปประเทศชามเพื่อซื้อผลิตผลทางการเกษตรในประเทศนั้นเพราะในขณะเดียวกันน่ะก็นำเครื่องหอมและเครื่องเทศที่ซื้อมาจากประเทศเยอรมันเอาไปจำหน่ายด้วย
ในการที่ชาวกุเรชเดินทางไปค้าขายยังประเทศยะมันและประเทศชามนั้นพวกเขาได้รับความปลอดภัยจากการทำร้ายและการปล้นจี้ของชาวอาหรับโดยทั่วไปทั้งในการเดินทางทั้งไปและกลับทั้งที่มีการปล้นจี้และมีการสู้รบกันอยู่เนืองๆในหมู่ชาวอาหรับอื่นๆทั้งนี้ก็เพราะว่าชาวอาหรับเหล่านั้นได้ให้เกียรติและเคารพนับถือชาวกุเรชในฐานะที่ชาวกุเรชเป็นผู้ดูแลรักษากะบะห์อันเป็นบ้านของอัลลอฮ์ที่ชาวอาหรับทั้งมวลต่างยกย่องและเทิดทูนไว้เหนือสิ่งใดเฉพาะอย่างยิ่งในคราวที่กองทัพของอับรอฮะอันประกอบไปด้วยไพรพลอันมากมายและช้างอีกเป็นจำนวนมากที่มุ่งทำลายกะบะห์ได้ถูกตอบโต้จากอัลลอฮ์ให้ต้องถอยกลับไปพร้อมด้วยความพินาศอย่างย่อยยับและสูญเสียทั้งทรัพย์สมบัติและรีพลโดยหมดสิ้นนั้นย่อมเป็นการยืนยันความยิ่งใหญ่ของกะบะห์ที่อัลลอฮ์ทรงคุ้มครองและเพิ่มพูนความศรัทธาในจิตใจของชาวอาหรับยิ่งขึ้นตราบใดที่พวกเขาได้ให้ความยิ่งใหญ่แก่กะบะห์มากเท่าใดตราบนั้นพวกเขาก็จะต้องให้การเคารพนับถือแก่ชาวกุเรชที่ดูแลรักษากะบะห์มากขึ้นเท่านั้นแล้วกะบะห์นี้แหละที่พวกเขาจะเดินทางมาประกอบพิธีหัจญ์กันทุกปีเป็นประจำตามคำประกาศเชิญชวนของท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามซึ่งปรากฏในซูเราะตุลฮัจญ์อายะห์ที่27มีดังนี้วะอัซซิมฟินนาสบิลฮัจญ์ยะตูกะริจาลันวะอะลากุลลิฎอมิรินยะตีนามินกุลลิฟัจญ์อะมีกและจงประกาศแก่มนุษย์ทั่วไปเพื่อการทำหัจญ์พวกเขาจะมาหาเจ้าโดยทางเท้าและทางอูดเพรียวทุกตัวจะมาจากทางไกลทุกทิศทางท่านอิบนุอับบาสอธิบายว่าเมื่ออิบราฮิมได้เสร็จสิ้นจากการสร้างบัยตุลลอฮ์แล้วมีเสียงกล่าวแก่เขาว่าจงประกาศแก่มนุษย์เพื่อให้มาทำฮัจญ์เขากล่าวว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์เสียงของข้าพระองค์จะไม่ได้ยินไปทั่วทุกทิศสารทิศดอกพระองค์อัลลอฮ์ก็ตรัสว่าจงประกาศเถิดและเป็นหน้าที่ของข้าเองที่จะให้ได้ยินไปทั่วทุกหนทุกแห่งท่านนบีอิบราฮิมจึงได้ขึ้นไปบนภูเขาอบีกูไบช์แล้วก็ตะโกนขึ้นว่าโอ้มนุษย์ทั้งหลายเอ๋ยแท้จริงอัลลอฮ์ทรงใช้ให้พวกท่านทำฮัจญ์ณที่บ้านหลังนี้คือที่บัยตุลลอฮ์นี้เพื่อพวกท่านจะได้รับการตอบแทนด้วยสวนสวรรค์จากการทำฮัจญ์และให้พวกท่านพ้นจากการลงโทษในนรกท่านทั้งหลายจงไปทำฮัจญ์เถิดดังนั้นผู้ที่อยู่ในกระดูกสันหลังของชายและในมดลูกของหญิงคือเรียกว่าอาลัมอะรวะในขณะที่ยังเป็นวิญญาณอยู่ยังไม่ได้ลืมตามาสู่โลกนะได้ตอบรับว่าลับใบกัลลอฮุมมาลับใบนี่แหละคนคนนี้แหละที่เราเรียกว่าเขาถึงสรูถึงที่นบีอิบราฮิมประกาศให้มาทำฮัจญ์แล้วก็ได้ตอบรับมาแล้วตั้งแต่อยู่ในโลกเป็นวิญญาณก่อนที่จะเกิดมาสู่โลกนี้แล้วและถ้าทุกวันนี้ใครจะรู้ไหมว่าใครได้ตอนที่อยู่เป็นวิญญาณก่อนจะเกิดน่ะตอบรับการประกาศของนบีอิบราฮิมแล้วนั้นน่ะไม่รู้หรอกแล้วก็ไม่ใช่หน้าที่เราจะต้องรู้เนี่ยแต่หน้าที่ของเราคือยังไงอยากจะไปจริงๆไหมล่ะพยายามตั้งใจขอดุอากับอัลลอฮ์สิถึงแม้ว่าชีวิตในลอห์มะฟูซที่บันทึกไว้แล้วอัลลอฮ์ก็เปลี่ยนแปลงให้ถ้าตั้งใจจะไปจริงๆที่อัลลอฮ์ได้สัญญาไว้ในอัลกุรอานว่ายัมฮุลลอฮุมายะชาอูวะยุสบิตุอัลลอฮ์จะลบการบันทึกในลอห์มะฟูซพระองค์จะบันทึกให้ใหม่วะอินดะฮูอุมุลกิตาบเพราะลอห์มะฟูซเป็นของพระองค์แล้วท่านนบีบอกว่า
ไม่มีสิ่งใดที่ลอมาฟูดจะเปลี่ยนแปลงนอกจากการขอดุอาเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าตั้งใจจริงเฝ้าขอดุอากับอัลลอฮ์บอกเลยว่าหวังเลยว่าได้ไปให้ตั้งใจจริงแล้วขอดุอากับอัลลอฮ์นะทำความดีอัลลอฮ์จะให้ไม่ต้องเป็นห่วงว่าไอ้ตอนนั้นฉันขานรับนบีอิบราฮิมหรือเปล่าตอนอยู่เป็นวิญญาณไม่ใช่หน้าที่ของเราหน้าที่ของเราทำความดีแล้วขอดุอากับอัลลอฮ์อินนัลลอฮะอะลากุลลิชัยอิมกอดีรอัลลอฮ์ทรงมีอำนาจเหนือทุกสิ่งทุกอย่างในการนี้จึงถือได้ว่าอัลลอฮ์นั้นน่ะทรงมีความกรุณาแก่ชาวกุเรชเป็นพิเศษนอกเหนือจากความกรุณาในด้านอื่นๆแล้วหรืออีกนายหนึ่งชาวกุเรชนั้นน่ะได้รับความคุ้มครองจากอัลลอฮ์เป็นพิเศษทำให้พวกเขาได้รับความอบอุ่นแล้วได้รับความปลอดภัยในการเดินทางการที่พระองค์ทรงมีความกรุณาแก่ชาวกุเรชเป็นพิเศษดังกล่าวนี้เองพระองค์จึงได้ทรงชี้ให้พวกเขาขอบคุณพระองค์โดยการให้เคารพสักการะแด่พระองค์แต่เพียงองค์เดียวฟัลยะบุดูร็อบบะฮาซัลบัยตอัลลซีอฏออมะฮุมมินญูอ์ยวะอามะนะฮุมมินคาฟในฐานะที่พระองค์เป็นเจ้าแห่งกะบะที่ทำให้พวกเขาได้รับการเคารพนับถือจากชาวอาหรับทั้งหลายอันเป็นเหตุให้พวกเขาได้รับความปลอดภัยและอบอุ่นในการเดินทางไปค้าขายทั้งสองฤดูดีที่พี่น้องเข้าใจมาแล้วทั้งฤดูหนาวและฤดูร้อนและเป็นเหตุให้พวกเขาได้อาหารมาบริโภคเพื่อกระจัดความหิวโหยของพวกเขาด้วยความกรุณาปราณีของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาซอดะกัลลอฮุลอะซีมต่อไปเป็นวิชาหะดีษวันนี้อ่านหะดีษมาถึงหะดีษที่7เรื่องศอลาตุลญะมาอะห์วัลอิมามะห์การละหมาดญะมาอะห์และการเป็นอิหม่ามบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตะอีนวะลาฮอละวะลากุวะตะอิลลาบิลลาฮิลอาลีนอะซีมعن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاءت ท่าน أبو هريرة رضي الله عنه ได้รายงานบอกว่า قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ท่านรอซูล صلى الله عليه وسلم ได้สอนว่า إنما جعل الإمام ليؤتم به อิหม่ามนั้นถูกตั้งขึ้นมาเพียงเพื่อให้มะมูมทั้งหลายได้ปฏิบัติตามอินนามานิอาดาตุฮัสรินฮุรูปจำกัดความเพราะฉะนั้นเมื่อให้สลามแล้วหน้าที่อิหม่ามกับมะมูมเนี่ยเรื่องละหมาดเนี่ยนะมันไปจบแค่ให้สลามแล้วฟะอิซากับบะรอเมื่ออิหม่ามตักเบตฟากับบิรูมะมูมทั้งหลายจงตักเบตตามฟานีลิตากรีบคือมัมตักเบตแล้วก็ให้ตักเบตตามเลยคือทำถัดต่อมาเลยอย่าทิ้งช่วงนานถ้าทิ้งนานนั้นท่านนบีจะใช้คำว่าซุมมาแต่ใช้คำว่าฟากับบิรูเมื่ออิหม่ามตักเบตแล้วก็ให้ตักเบตตามอิหม่ามไปเลยกับบรอฟแอนมาดีตัวอิหม่ามตักเบตให้เสร็จก่อนนะอัลลอฮุอักบัรเอามะมูมตักเบตตามเลยวะลาตุกับบิรูและมะมูมทั้งหลายอย่าตักเบตฮัตตาอยู่กับบิรอจนกว่าอิหม่ามจะตักเบตเสร็จซะก่อนอัลลอฮุอักบัรเอามะมูมตักเบตได้ถ้าอิหม่ามกำลังอัลลอฮุยังไม่อักบัรมะมูมตักเบตไม่ได้เสียละหมาดว่าอิดารอกะเมื่ออิหม่ามรุกุอะแล้วฟัรกะอูมะมูมทั้งหลายก็จงรุกุอะตามอิหม่ามวะลาตะรกะอูฮัตตายัรกะอามะมูมทั้งหลายอย่าเพิ่งรุกุอะจนกว่าอิหม่ามจะรุกุอะก่อนวะอิซากอละซะมิอัลลอฮุลิมันฮามิดะเมื่ออิหม่ามกล่าวซะมิอัลลอฮุลิมันฮามิดะฟากูลูมะมูมทั้งหลายจงกล่าวว่าอ
ัลลอฮุมมะร็อบบานาวะลักัลฮัมขอทำความเข้าใจตรงนี้มี3หะดีษด้วยกันหะดีษนี้บอกอัลลอฮุมมะร็อบบานาวะลักัลฮัมอีกหะดีษนึงร็อบบานาลักัลฮัมอีกหะดีษนึงร็อบบานาวะลักัลฮัมเมื่อท่านรู้หมดทุกอย่างแล้วท่านจะได้ไม่แปลกวะอิซาซะญะดาเมื่ออิหม่ามสุญูดแล้วฟัสยูดูมะมูมทั้งหลายจงสุญูดตามวะลาตัสยูดูฮัตตายัสยูดามะมูมจะสุญูดยังไม่ได้จนกว่าอิหม่ามจะสุญูดเสียก่อนนี่แหละจึงขอกระซิบกับท่านอิหม่ามบางคนท่านอิหม่ามเนี่ยมีอายุมากแล้วทำอะไรก็เชื่องช้าแล้วและเวลาจะลงสุญูดพอจะลงอิหม่ามก็อัลลอฮุอักบัรและอิหม่ามลงช้ากว่ามะมูมมะมูมไปสุญูดก่อนอิหม่ามซึ่งท่านรอซูลบอกว่าใครทำก่อนอิหม่ามไปวันอาคิเราะห์อัลลอฮ์จะให้ศีรษะเป็นหัวลาแต่ถ้าใครตักบีรอตุลอิหร่ามก่อนอิหม่ามเสียละหมาดเลยดังนั้นอิหม่ามจะต้องอย่างนี้เรากลัวว่ามะมูมจะทำก่อนเราในขณะที่กำลังจะลงสุญูดอิหม่ามอย่าเพิ่งตักเบสสิอิหม่ามลงมาก่อนพอใกล้จะสุญูดอัลลอฮุอักบัรอิหม่ามสุญูดเลยเดี๋ยวมะมูมเขาลงสุญูดตามพอจะเริ่มลงในอิหม่ามอัลลอฮุอักบัรก่อนแล้วเนี่ยแล้วมะมูมเขาคล่องกว่าเนี่ยเขาลงไปสุญูดก่อนอิหม่ามทำให้มะมูมศีรษะเป็นลาในวันกิยามะห์งั้นทุกการเคลื่อนไหวของรุกุนในละหมาดเนี่ยมันมีตักเบียดอยู่2ชนิด1ตักเบียดครั้งแรกที่เริ่มละหมาดเค้าเรียกตักบีรอตุลอิห์ราม2ตักเบียดที่เคลื่อนย้ายรุกุนเค้าเรียกตักเบียดอินติกอลาตตักเบียดที่เคลื่อนย้ายรุกุนตักบีรอตุลอิห์รามมีครั้งเดียวตอนเริ่มละหมาดนี่เป็นวาญิบเลยส่วนตักบีรที่อินติกอลาตเคลื่อนย้ายรุกุนตักบีรอันนี้เป็นสุนัตทำไมศาสนาให้ตักบีรเคลื่อนย้ายรุกุนมาเนี่ยเพื่อว่ามะมูมจะได้รู้การเคลื่อนไหวของอิหม่ามโดยที่ไม่ต้องมาตั้งหน้ามองอิหม่ามจะทำลายการกุศลเดี๋ยวก็จะได้ยินเสียงอิหม่ามกำลังสุญูดอัลลอฮุอักบัรเอาเงยจากสุญูดแล้วอัลลอฮุอักบัรจะลงสุญูดแล้วเพราะฉะนั้นตักบีรนี้ก็มีความสำคัญแต่ว่าอย่าให้ทำก่อนอิหม่ามก็ต้องรักษาเวลาเราจะขึ้นยืนเราก็ขึ้นยืนซะก่อนพอขึ้นยืนเกือบจะตรงแล้วอัลลอฮุอักบัรเดี๋ยวมะมูมก็คล่องเขาก็ขึ้นยืนงั้นอิหม่ามยืนแล้วมะมูมก็ยืนตามพอจะเริ่มขึ้นอิหม่ามอัลลอฮุอักบัรและอิหม่ามอายุมากแล้วเชื่องช้าแล้วมะมูมยังคล่องแคล่วพออัลลอฮุอักบัรเนี่ยมะมูมก็ขึ้นไปยืนก่อนอิหม่ามทำให้หัวเขาศีรษะเขาจะเป็นลาในวันเกียร์มาจึงฝากท่านอิหม่ามที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วหรืออิหม่ามอายุน้อยก็จริงแต่ท่านละหมาดละเมียดละไมเชื่องช้าท่านก็ต้องรักษามะมูมของท่านโดยเสียงอัลลอฮฺบัดของท่านนั้นอย่าเพิ่งใช้เร็วนักให้ท่านเข้าไปในรูกลแล้วท่านค่อยใช้มะมูมจะได้ตามได้จะได้ตามหลังท่านจะได้ไม่ออกหน้าท่านตรงนี้แปลกมากพี่น้องฟังให้ดีวะอิซาซัลลากอยมันเมื่ออิหม่ามยืนละหมาดฟะซัลลูกิยามันมะมูมทั้งหลายก็ยืนละหมาดอันนี้ตรงๆวะอิซาซัลลากอยดันถ้าอิหม่ามนั่งละหมาดเช่นอิหม่ามป่วยต้องนั่งละหมาดฟะซัลลูของอูดันอัจมาอินมะมูมทั้งหลายจงนั่งละหมาดทั้งหมดอันนี้เป็นหะดีษอบูดาวูดวะอัสดุฮูฟิสซอฮีฮ์ซึ่งเดิมของหะดีษนี้อยู่ในซอฮีฮ์บุคอรีมุสลิมเพราะฉะนั้นขอทำความเข้าใจตรงนี้หน่อยตรงที่ว่าเมื่ออิหม่ามนั่งมะมูมต้องนั่งในหนังสือซูบุรุสซะลามได้อธิบายหะดีษหมดนี้ไว้ดังนี้วะซะฮะบัชชาฟิอูอิลาอันนะฮาตัสซะฮุศอลาตุลกออิมคอลฟัลกออิดท่านอิหม่ามชาฟิอีบอกว่าก
การที่มะมูมยืนละหมาดตามอิหม่ามที่นั่งละหมาดนั้นใช้ได้วะลายุตาบิอูฟิลอกฟิลกุอูดและไม่ต้องไปตามอิหม่ามในเรื่องการที่อิหม่ามนั่งก็หมายความว่าอิหม่ามชราหรืออิหม่ามป่วยอิหม่ามนั่งละหมาดมะมูมยืนได้มะมูมก็ต้องยืนละหมาดกอลูซอฮาบะห์เหล่านั้นกล่าวว่าลิศอลาติอัศฮาบิรอซูลิลลาฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟีมะรอดิเมาติฮิกิยามันเนื่องจากว่าบรรดาซอฮาบะห์ของท่านรอซูลเนี่ยตอนที่ท่านรอซูลป่วยรอซูลนั่งละหมาดเป็นอิหม่ามบรรดาซอฮาบะห์ทั้งหลายก็ยืนละหมาดตามหลังรอซูลฟะกานะซาลิกะนาซิคอลลิอัมริฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนี้แหละได้มายกเลิกคำสั่งของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ได้สั่งกับละฮุมบินยูลูซีฟีฮะดีษอับีฮุรอรอสั่งกับบรรดาซอฮาบะห์ให้นั่งตามอิหม่ามในหะดีษของอบูฮุรอรอที่ในหะดีษอบูฮุรอรอบอกว่าวะอิซาศ็อลลากออิดันฟะศ็อลลูกูอดันอัจมาอีนเมื่ออิหม่ามนั่งละหมาดมะมูมก็จงนั่งละหมาดทั้งหมดตามคำสั่งอันเนี้ยถูกยกเลิกไปด้วยการที่ตอนนบีป่วยนบีนั่งละหมาดและให้ซอฮาบะห์ที่สามารถจะยืนนบีก็ให้ยืนฟะอินนะซาลิกะกานะฟีศ็อลาติฮีนยะฮะชะวะฟะกัดกอดะมูฮูเมื่อครั้งที่ท่านนบีป่วยหนักแล้วเท้าแพลงท่านนบีก็ต้องนั่งละหมาดเป็นอิหม่ามซอฮาบะห์ก็ยืนละหมาดเป็นมะมูมฟะกานะฮาซาอาคิรุลอัมรอยอันเนี้ยมันเป็นงานครั้งสุดท้ายของสองการงานคือการงานอันแรกเมื่ออิหม่ามนั่งมะมูมต้องนั่งด้วยแต่มาครั้งหลังนี่ทั้งที่อิหม่ามนั่งมะมูมที่สามารถจะยืนท่านนบีให้ยืนก็ถือว่าคำสั่งครั้งหลังนี้ไปยกเลิกคำสั่งครั้งแรกฟะตะอัยนะอามะลูบิฮิก็จำเป็นต้องปฏิบัติตามคำสั่งครั้งล่าสุดกะซากัรรัรฮุชาฟิอูนี่แหละที่ท่านอิหม่ามชาฟิอีได้ยืนยันตามหลักฐานอันนี้บอกว่าในเรื่องอิหม่ามสุญูดมะมูมต้องสุญูดตามอิหม่ามรุกุอ์มะมูมรุกุอ์ตามอิหม่ามตักบีรมะมูมตักบีรตามแต่อิหม่ามป่วยยืนไม่ได้อิหม่ามนั่งมะมูมไม่ต้องนั่งตามมะมูมจะสามารถจะยืนได้มะมูมก็ต้องยืนพี่น้องครับเรื่องของหะดีษนี้ถ้าเราไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ก็ทำให้เกิดการผิดพลาดได้เช่นเราอ่านหะดีษอบูฮุรอเราเฉยๆว่าอิซาศ็อลลากออิดันฟะศ็อลลูกูอูดันอัจมาอีนเมื่ออิหม่ามนั่งมะมูมต้องนั่งทั้งหมดเราอ่านเพียงแค่นี้แต่เราไม่ได้อ่านรายละเอียดต่อไปว่าคำสั่งตรงนี้ถูกยกเลิกแล้วเพราะฉะนั้นเมื่อคำสั่งอันนี้ถูกยกเลิกไปแล้วก็เป็นอันว่าให้ถือหลักว่าอิหม่ามเขานั่งเขายืนไม่ได้เขานั่งก็นั่งไปมะมูมสามารถจะยืนได้มะมูมต้องยืนอัลมานัลอิจมาลีความหมายโดยสรุปของหะดีษนี้อันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมุรับบุลฮะกีมกออิดุนมาฮิดท่านนบีนั้นถูกส่งมาเป็นผู้นำที่มีความรอบคอบยะละมุนมะมูมีนรู้สภาพของมะมูมที่ตามอิหม่ามวูยูบะมุตาบะอติอิหม่ามบิฮิมมะมูมจำเป็นจะต้องปฏิบัติตามอิหม่ามของเขาลิอันนะฮูกออิดุฮุมเพราะอิหม่ามเป็นผู้นำของมะมูมทั้งหลายฟะลายุซาบิกูนะฮูบัลวะลายุซาวูนะฮูมะมูมจะทำก่อนอิหม่ามหรือแม้แต่ทำพร้อมอิหม่ามก็ไม่ได้วะอินนะมายุตาบิอูนะฮูมินกอริตะคีรินวะลาซับกินมะมูมจะต้องปฏิบัติตามอิหม่ามโดยที่ไม่ให้ล่าช้าเกินไปและไม่ให้ทำก่อนอิหม่ามก็เวลาอิหม่ามรุกุอ์มะมูมรุกุอ์ตาม
อิหม่ามเอียติดานมะมุมกว่าเอียติดานตามนี่มะมุมยังยืนอ่านฟาติฮะจนอิหม่ามลงไปสุญูดแล้วยังยืนอ่านฟาติฮะอีกไม่ได้ตามอย่างนี้ก็ไม่ได้ล่าช้าเกินไปกามาอยู่บายินุละฮุมอัลอะซกาลลตียะกูลุฮัลอิมามวัลมะมูมบะดะรฟอีมินัรรุกูดังที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้แจ้งให้ทราบถึงการอ่านของอิหม่ามและการอ่านของมะมูมหลังจากเกิดจากศีรษะขึ้นรุกูพอท่านนบีบอกว่าเมื่ออิหม่ามอ่านอิซากอละซะมิอัลลอฮุลิมันฮะมิดะเมื่ออิหม่ามเขากล่าวว่าซะมิอัลลอฮุลิมันฮะมิดะฟะกูลูถัดมามะมูมก็กล่าวเลยสิอัลลอฮุมมะร็อบบานาวะละกัลฮัมอิหม่ามกล่าวซะมิอัลลอฮุลิมันฮะมิดะมะมูมก็ฟังพออิหม่ามจบซะมิอัลลอฮุลิมันฮะมิดะมะมูมก็กล่าวรับต่อว่าอัลลอฮุมมะร็อบบานาละกัลฮัมหรือร็อบบานาวะละกัลฮัมหรืออัลลอฮุมมะร็อบบานาละกัลฮัมมันมี3รายงานที่บอกให้ทราบแล้ววะนะฮะฮุมอะคีรอนอันมุคอลาฟะตุลอิมามบิอัยฮาลิมินัลอะฮวานและท่านนบีก็ห้ามซอฮาบะห์ที่จะทำล่าช้ากว่าอิหม่ามไม่ว่าสภาพใดคืออิหม่ามกับมะมูมห่างกันเกิน3รุกลนี่ไม่ได้แล้วซึ่งเป็นข้อห้ามเพราะฉะนั้นที่นบีบอกฟักกับบิรูวะลาตุกับบิรูฮัตตาอยู่กับบิรอเมื่ออิหม่ามตักเบตมะมูมทั้งหลายจงตักเบตมะมูมอย่าตักเบตจนกว่าอิหม่ามต้องตักเบตก่อนวูยูบุตักฮีริตักบิริลมะมูมลิลอิห์รอมอันตักบิริลอิหม่ามวาญิบในการตักบีรตุลอิห์รอมของอิหม่ามอิหม่ามขึ้นละหมาดให้อิหม่ามตักบีรตุลอิห์รอมก่อนและมะมูมจึงตักเบตตามวะบิฮาซานี่และกอลันยุมฮูดอุลามาส่วนใหญ่อธิบายตรงกันหมดว่าเมื่ออิหม่ามตักบีรตุลอิห์รอมเสร็จแล้วมะมูมจึงตักบีรตามวะกอลูบรรดาอุลามาส่วนใหญ่กล่าวว่าเราอะห์รอมามะอะฮูเอากับละฮูถ้ามะมูมคนใดตักบีรตุลอิห์รอมพร้อมกับอิหม่ามหรือตักบีรตุลอิห์รอมก่อนอิหม่ามบะตอละศอลาตุฮูละหมาดอันนั้นเนี่ยใช้ไม่ได้เราต้องเข้าใจเลยนะ ฟิกฮุลฮะดีษดูอีกนิดหนึ่งดูตอนสลาบอีกวะกอละติชาฟิอียะในมะฮับชาฟิอีนี่บอกอินซะบะกะฮูบิสสลามถ้าหากว่ามะมูมให้สลามเลิกละหมาดก่อนอิหม่ามบอตอลัดละหมาดนั้นเสียใช้ไม่ได้ก็พี่น้องจะบอกให้ถ้าท่านจะให้สลามก่อนอิหม่ามเนี่ยทำอย่างนี้สิเนียดเลิกตามอิหม่ามซะเขาเรียกมูฟาระกอท่านเนียดเลิกตามอิหม่ามท่านมีสิทธิ์จะละหมาดคนเดียวเลิกก่อนอิหม่ามได้แต่ถ้ายังเนียดเป็นมะมูมอยู่และไปให้สลามก่อนอิหม่ามให้สลามเลิกละหมาดละหมาดของท่านนั้นเสียเลยนะวะอิงกอรนะฮูแต่ถ้าให้สลามเลิกละหมาดเนี่ยพร้อมอิหม่ามล่ะฟะฟีฮิกอลานิมีอยู่2ทัศนะด้วยกันอัสซะฮูมายุกรฮูว่าทัศนะที่หนึ่งบอกว่ามักรุใครให้สลามเลิกพร้อมอิหม่ามมักรุไม่ควรกระทำวัสานีอีกทัศนะหนึ่งยุบติลูบอกว่าถึงกระทำให้เสียละหมาดเลยก็เป็นอันว่าเมื่ออิหม่ามให้สลามแล้วมะมูมจงให้สลามตามอย่าไปให้สลามก่อนอิหม่ามหรืออย่าไปให้สลามพร้อมกับอิหม่ามจะเกิดมีปัญหาต้องอิหม่ามให้สลามสองครั้งไหมไม่ต้องหรอกเพราะอิหม่ามก็ให้สลามมันมี2ครั้งครั้งแรกเป็นวาญิบครั้งหลังเป็นซุนนะห์นะพออิหม่ามก็อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์พออิหม่ามให้สลามครั้งแรกเราก็ให้สลามได้แล้วอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ได้ถ้าใครจะรอว่าให้อิหม่ามให้สลามหมด2ครั้งก่อนแล้วค่อยให้ท่านก็ทําได้ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าโดยหน้าที่แล้วเมื่ออิหม่ามอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ครั้งแรกเราก็อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ครั้งแรกของเราพอดีครั้งที่2ของอิหม่ามเสร็จเราก็ครั้งที่2ของเราต่อเลยก็ใช้ได้แล้วฟิกฮุลหะดีษความรู้ที่ได้รับจากหะดีษนี้วุญูบุมุตาบะติลมะมูมลิอิหม่ามิฮิวาญิบมะมูมต้องปฏิบัติตามอิหม่ามเป็นวาญิบเลยนะ
จำเป็นต้องตามอิหม่ามถามว่าทำไมตามได้ไหมไม่ตามก็ได้อย่าไปเป็นมะมูมเขาสิแล้วไม่ต้องตามหรอกท่านเนียดเป็นมะมูมเขาแล้วและไม่ตามนั้นเสียละหมาดเลยถ้าจะไม่ตามก็ต้องเนียดเลิกเป็นมะมูมเขา2อัตตัสมีอุมุคตัสซุลบิลอิมามการกล่าวซะมีอัลลอฮุลิมันฮามิดะเฉพาะตัวท่านอิหม่ามเท่านั้นอิหม่ามกล่าวแค่ซะมีอัลลอฮุลิมันฮามิดะเงยขึ้นมาวัลฮัมดุมุคตัสซุลบิลมะมูมีนแล้วมะมูมก็กล่าวร็อบบานาละกัลฮัมตามนี้นะกล่าวคนละตอนก็ลันยุมฮูรอุลามาส่วนใหญ่บอกอัลอิมามุวัลมุนฟริดุยะกูลานิซะมิอัลลอฮุลิมันฮามิดะฟะกัดคนเป็นอิหม่ามหรือคนละหมาดคนเดียวกล่าวเพียงซะมิอัลลอฮุลิมันฮามิดะเท่านั้นเองวัลมะมูมุยะกูลุอัลลอฮุมมะร็อบบานาวะลักัลฮัมมะมูมก็กล่าวแค่อัลลอฮุมมะร็อบบานาวะลักัลฮัมวะกอลัชชาฟิอีสำหรับท่านอิหม่ามชาฟีเอาตรงนี้แหละพี่น้องจะต้องจำเอาไปใช้อิหม่ามชาฟีบอกอย่างนี้วะริวายะตุลซานียะลิมาลิกันซึ่งการอธิบายของท่านอิหม่ามชาฟีเนี่ยตรงกับรายงานอันที่2ของอิหม่ามมาลิกีอัลมุศอลลียัจมะอูบัยนัตตัสบีฮีวัตตะฮ์มีดคนที่ละหมาดนั้นจะต้องกล่าวซะมีอัลลอฮุลิมันฮามิดะร็อบบานาละกัลฮัมกล่าวเต็มเลยลาฟรกะบัยนัลอิมามิวัลมะมูมิวัลมุนฟาริดท่านจะเป็นอิหม่ามหรือท่านจะเป็นมะมูมหรือท่านจะละหมาดคนเดียวก็ต้องกล่าวอย่างนี้แหละกล่าวเต็มไฟซารอฟารอซะฮูมินัรรุกูอียะกูลตอนที่เงยกำลังเงยศีรษะขึ้นมานั้นกล่าวซะมีอัลลอฮุลิมันฮามิดะวะอิซัสตะวากออิมันพอยืนตรงเรียบร้อยดีแล้วยะกูลก็กล่าวอัลลอฮุมมะร็อบบานาวะละกัลฮัมอ้าวท่านจำเอาอันนี้ไปใช้เพราะนี่ท่านอิหม่ามชาฟีอธิบายให้ทำอย่างนี้แหละวะริวายะตุนซาลิซะส่วนรายงานอันที่3ลิมาลิกินค่อยมามาลิกีบอกว่าอินนัลอิมามะยัจมุบัยนัตตัสบีฮ์วัตตะฮ์มีดสำหรับอิหม่ามเนี่ยกล่าวทั้ง2อย่างซะมีอัลลอฮุลิมันฮามิดะร็อบบานากัลฮัมวะยะห์มะดุลมุตัมมุฟะกอดแต่ส่วนมะมูมกล่าวร็อบบานาละกัลฮัมเพียงอย่างเดียวเท่านั้นสรุปเรื่องซะมีอัลลอฮุลิมันฮามิดะกับร็อบบานาละกัลฮัมนี้1อิหม่ามกล่าวซะมีอัลลอฮุลิมันฮามิดะส่วนมะมูมกล่าวร็อบบานาละกัลฮัมนี่วิธีหนึ่งส่วนท่านอิหม่ามชาฟิอีอันนี้แหละบอกให้พี่น้องเอาไปใช้ไม่ว่าท่านจะเป็นอิหม่ามหรือจะเป็นมะมูมหรือจะละหมาดคนเดียวกำลังเงยศีรษะให้กล่าวซะมีอัลลอฮุลิมันฮามิดะพอยืนตรงแล้วร็อบบานาวะละกัลฮัมอันนี้เอาไปใช้ส่วนวิธีที่3แบบของมาลิกีบอกว่าคนเป็นอิหม่ามกับคนละหมาดคนเดียวให้กล่าวซะมีอัลลอฮุลิมันฮามิดะร็อบบานาวะละกัลฮัมส่วนมะมูมให้ว่าเพียงร็อบบานาวะละกัลฮัมเท่านั้นหะดีษต่อมาเป็นหะดีษ18อันอบีซะอีดิลอัลคุดรีรอฎิยัลลอฮุอันฮุอันนะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรออาฟีอัศฮาบิฮิตะอัคครันจากท่านอบูซะอีดอัลคุดรีรอฎิยัลลอฮุอันฮุบอกว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เห็นซอฮาบะห์ยืนอยู่ข้างหลังอยู่ไกลนะตะอัคครันเนี่ยยืนห่างไกลฟะกอละท่านรอซูลก็บอกตะกัดดะมูนี่เข้ามาใกล้ๆนี่ฟะตัมมูบีมาละหมาดตามฉันวัลยะตัมมาบิกุมมัมบะไดกุมและคนที่มาข้างหลังก็จะละหมาดตามท่านรอวาห์มุสลิมุนหะดีษมุสลิมคือคนอยู่แถวแรกก็ละหมาดตามอิหม่ามละหมาดตามท่านนบีคนอยู่แถว2ก็ละหมาดตามแถว1คนอยู่แถว3ก็ละหมาดตามแถว2เพราะแถวหลังๆไม่เห็นอิหม่ามหรอกได้เห็นมะมูมข้างหน้าอัลมาลัลอิจมาลีความหมายโดยสรุปจากหะดีษนี้
يحض النبي صلى الله عليه وسلم أمته عموما وأصحابه خصوصا على ملازمة الصف الأول ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กระตุ้นอุมัตของท่านประชาชาติของท่านทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งซอฮาบะห์ของท่านให้ความสนใจกับการมาละหมาดในแถวแรกลิมาฟีฮิมินัลกุรบิมินัลอิมามเพราะจะได้อยู่ใกล้อิมามวะซิมาอิทิลาวะติฮีและจะได้ยินการอ่านของอิมามได้ชัดเจนวัตตะอัรรุดิลิศอลาติลลาฮิอะลัลมุศอลลีนและจะได้ถูกนำเสนอการละหมาดของผู้ละหมาดนี้ไปเสนออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาฟะฟิลฮะดีษซึ่งปรากฏในหะดีษอินนัลลอฮะวะมะลาอิกะตะฮูยุศอลลูนอะลาอะห์ลิศอฟิลอวัลแท้จริงอัลลอฮฺและมะลาอิกะห์ของพระองค์ได้ศอลาวาตให้กับผู้ที่ละหมาดแถวแรกอัลลอฮ์ศอลาวาตคืออัลลอฮ์ลงรอฮมัตให้ความเมตตามาลาอิกะห์ศอลาวาตคือมาลาอิกะห์ขอดุอากับอัลลอฮ์ให้ยกโทษให้พี่น้องจำไว้นะไปละหมาดพยายามชิงไปอยู่แถวแรกให้ได้เลยอัลลอฮ์ลงรอฮมัตให้มาลาอิกะห์ช่วยขอดุอากับอัลลอฮ์ให้ยกโทษให้รู้ไหมการขอดุอาของมาลาอิกะห์เนี่ยอัลลอฮ์รับเลยสิเพราะมาลาอิกะห์ไม่ได้ทำบาปนะลายะอซูนัลลอฮะมาอะมะรุฮุมวะยัฟอะลูนมายุมะรูนมาลาอิกะห์ไม่เคยฝ่าฝืนอัลลอฮ์มาลาอิกะห์ทำตามที่อัลลอฮ์สั่งการขอดุอาของมาลาอิกะห์เนี่ยเพราะอัลลอฮ์สั่งไว้อัลลอฮ์สั่งว่าใครที่มาละหมาดอยู่แถวแรกให้มาลาอิกะห์ขอดุอากับอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ยกโทษให้เขาแล้วอัลลอฮ์ก็ยกโทษให้ก็จำง่ายๆว่าการไปละหมาดญะมาอะห์ให้ช่วงชิงไปอยู่แถวแรกให้ได้เนี่ยเราไม่รู้นะบางทีเราไปมัสยิดเนี่ยเราไปก่อนคนอื่นอีกแต่เราไปนั่งไกลผลที่สุดคนมาทีหลังได้ไปอยู่แถวหน้าเราขาดทุนแล้วรู้ไหมงั้นให้พยายามชิงไปอยู่แถวหน้าให้ได้ไม่ว่าจะเป็นละหมาดตะซุกหรือละหมาดญะมาอะห์บ่ายอัสรมะฆริบอิชาอะไรก็ตามเถอะแม้แต่จะละหมาดซุนนะห์ละหมาดตะรอวีห์ให้พยายามอยู่แถวแรกเอาไว้ทุกๆละหมาดอัลลอฮ์จะลงรอฮมัตให้กับแถวแรกและมาลาอิกะห์จะขอดุอากับอัลลอฮ์ให้ยกโทษให้แก่คนที่ยืนแถวแรกวะยุฮัรริวะยุฮัซซิรุศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมินัตตะอัคคุรีและท่านนบีก็เตือนให้ระวังว่าอย่าไปอยู่แถวหลังๆวะยุกรุลบอดอันซอฟิลอวันว่าไม่บังควรที่จะห่างไกลจากแถวแรกก็แปลว่าคนอยู่แถวหลังนี่หมายความคนที่มาล่าอ้าวแกอยากมาล่าแกก็อยู่แถวหลังไปขายความดีไปให้พยายามงั้นมาละหมาดให้พยายามรีบมาให้เร็วซุมมายุกอริรุรอซูลอันนะกุลซอฟินยักตะดีบิมันกับละฮูฟิลอัฟอานทุกแถวนี่แหละเขาจะต้องทำตามแถวที่อยู่ก่อนจากเขาแถวแรกเนี่ยได้ทำตามอิหม่ามเลยพอแถวที่สองเนี่ยก็ต้องทำตามแถวแรกแถวสามทำตามแถวสองก็เห็นกันต่อๆเนี่ยอิลัมยะกุลฮูนากับมุบัลลิกุนถ้าไม่มีมุบัลลิกก็คือเสียงที่ประกาศออกไปให้มะมูมได้ยินพออิหม่ามก็อัลลอฮุอักบัรมาเรียกอัลลอฮุอักบัรพออิหม่ามเขากล่าวซะมีอัลลอฮุลิมันฮามิดะมุบัลลิกร็อบบานาวะละกัลฮัมนั่นแหละเครื่องมุบัลลิกถ้ามีมุบัลลิกอย่างนั้นเราไม่ต้องดูแถวแรกแล้วก็ตามอิหม่ามได้เพราะเงื่อนไขในการตามอิหม่ามที่จะใช้ได้นั้นต้องรู้การเคลื่อนไหวของอิหม่ามรู้การเคลื่อนไหวของอิหม่ามนี่หนึ่งโดยเห็นตัวอิหม่ามเองหรือได้ยินเสียงอิหม่ามเองสองได้เห็นจากมะมูมที่ตามอิหม่ามหรือได้ยินเสียงของมุบัลลิกที่เขาประกาศออกไปเขาประกาศตามหลังอิหม่ามถือว่าคนนั้นรู้การเคลื่อนไหวของอิหม่ามและการตามอิหม่ามนั้นก็ใช้ได้วะอิลาอิกตาดาบินมุบัลลิกถ้ามีมุบัลลิกแล้วก็ไม่ต้องดูแถวหน้าแหละแล้วก็ตามเสียงมุบัลลิกสบาย
โดยที่เราไม่ต้องไปจ้องดูข้างหน้าพอจะเงยจากสุญูดได้ยินเสียงมุบัลเลกพออิหม่ามก็อัลลอฮฺอักบัรมุบัลเลกอัลลอฮฺอักบัรเราก็เงยจากสุญูดได้ทำให้ละหมาดเราสะดวกสบายหัวใจทุ่มเทส่งกระแสจิตไปหาอัลลอฮฺได้อย่างเต็มที่ไม่งั้นต้องกังวลสองอย่างถ้าไม่มีมุบัลเลกนะหนึ่งกังวลจะตามอิหม่ามให้ทันสองกังวลว่าและอิหม่ามจะเคลื่อนย้ายจะลุกจะเงยนี่ต้องคอยดูแถวหน้าการมีมุบัลเลกในเมื่อเสียงอิหม่ามค่อยไม่ได้ยินไปหามะมูมไกลๆต้องมีมุบัลเลกในหะดีษมุสลิมบอกลายะซาลุกอมุนยะตะคารูนะฮัตตายุอัคคิรุฮุมุลลอฮุอัซซะวะญัลชนกลุ่มหนึ่งเขาคงล่าช้าในการละหมาดคือมาช้าไม่ได้มาอยู่แถวหน้าอัลลอฮ์ก็จะล่าช้าพวกเขาอัลลอฮ์ผู้ทรงยิ่งใหญ่จะล่าช้าพวกเขาหมายความว่าอยู่อัคครุฮุมุลลอฮุอันเราะห์มะติฮิอัลลอฮ์จะล่าช้าในการที่โปรยความเมตตาให้กับเขาอัลลอฮ์จะล่าช้าที่จะให้ตำแหน่งอันยิ่งใหญ่ของเขานี่แหละเพราะฉะนั้นการรีบมาละหมาดยะมาอานั้นให้ดีอยู่แถวแรกได้นับเป็นความประเสริฐฟิกุลฮะดีสความรู้ที่ได้รับจากฮะดีสนี้อัลฮัสซุอะลัลอินติซามิสซอฟิลอัวลวะกะราฮะติลบุอดอันฮูศาสนาให้เราพยายามละหมาดอยู่แถวแรกให้ได้และมักกะเราะห์ใครที่มาอยู่แถวไกลๆก็เป็นอันว่าคนที่มาละหมาดยะมาอะห์ลาลานั่นแหละนั่นแหละไม่ดีเท่าคนมาแรกหรอก2ยะวาซุอิติมาดิลมะมูมิฟีมุตาบะติลอิมามิลลซีลายะราฮูวะลายัสมะอูอะลามุบัลลิกันอันฮูว่าอนุญาตให้มะมูมที่ตามอิหม่ามที่เขาไม่เห็นอิหม่ามที่ไม่ได้ยินเสียงอิหม่ามนั้นให้ปฏิบัติตามมุบัลลิกใช่อิหม่ามตักเบียดเราก็มาดินอิหม่ามอัลลอฮฺอักบัรเดี๋ยวมาอัลลอฮฺอักบัรอิหม่ามตักเบียดแล้วตามบัตรเล็กได้เอาซัฟเฟนอันฮูยาราฮูมุทาบิอัลลิลอิหม่ามหรือมิฉะนั้นเราตามแถวข้างหน้าเราที่เขาตามอิหม่ามนั่นใช้ได้3อามารอลอิหม่ามมุอัลลกุรบิมินฮูวะบิฟิลิมาฟีฮิลไคระละฮุมอิหม่ามใช้ให้มะมูมเข้ามาอยู่ใกล้ๆแล้วก็บอกให้มะมูมรู้ว่าอัลลอฮ์จะได้ประทานความดีให้กับพวกเขาอย่างนั้นท่านรอซูลเห็นซอฮาบะห์ที่มาก่อนแล้วไปอยู่ห่างไกลท่านบอกตะกอดดามูนี่เข้ามาข้างหน้านี่มาใกล้ๆนี่แล้วก็อินนัลลอฮุวะมาลาอิกะตุฮูยุศ็อลลูนอัศ-ศอฟิลอวัลท่านรอซูลบอกอัลลอฮ์จะลงเราะห์มัตจะเมตตาคนที่ละหมาดอยู่แถวแรกมาลาอิกะห์จะขอดุอาให้อัลลอฮ์ยกโทษให้คนละหมาดที่อยู่แถวแรกจบต่อมาหะดีษที่9อันซัยดิบนิซาบิตรอฎิยัลลอฮุอันฮุจากซัยดบินซาบิตรอฎิยัลลอฮุอันฮุกอลรายงานบอกว่าอิฮตาจารอรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮุจเราะตันมุคัสซะฟะตันฟะศ็อลลาฟีฮาฟะตะตับบะอะลัยฮิริญาลุนวะยาอูยุศ็อลลูนบิศ็อลาติฮิท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้จัดห้องส่วนตัวในมัสยิดแล้วท่านก็ละหมาดซุนัตในยามค่ำคืนแล้วก็มีคนมาละหมาดตามซอฮาบะห์ก็มาละหมาดตามการละหมาดของท่านอัลหะดีษหะดีษนี้ตัวบทหะดีษที่เต็มก็คืออย่างนี้วะลัฟซุฮูกะมาฟิลบุคอรีหะดีษนี้อยู่ในบุคอรีบอกว่าอิฮตาจาระรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮุจเราะตันมุคัสซะฟะตันฟะศ็อลลาฟีฮาลายาลีท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้จัดเป็นห้องส่วนตัวในมัสยิดนั่นแหละแล้วก็ละหมาดซุนัตอยู่หลายคืนฟะศ็อลลาบิศ็อลาตีนาซุนมิอัศฮาบิฮิบรรดาซอฮาบะห์ก็มาละหมาดตามนบีมากขึ้นมากขึ้นฟะละมาอาลิมาบิฮิมคันเมื่อนบีรู้ว่าซอฮาบะห์เหล่านั้นค่อยมาตามนบีละหมาดซุนัตที่มัสยิดมากขึ้นมากขึ้นยะอะลายักอูดูท่านนบีก็หยุดไม่มาละหมาดซุนัตอีกแล้ว
ฟะกอรยาอิลัยฮิมแล้วนบีก็ออกมาบอกกับซอฮาบะห์ฟะกอละนบีบอกว่ากอดอารัฟตุลละซีรออัยตุมินซะนีอิกุมฉันดูแล้วที่ท่านทั้งหลายมาละหมาดตามฉันเนี่ยฟะซัลลูอัยยุนนาสฟีบุยูติกุมท่านทั้งหลายจงละหมาดที่บ้านของท่านเถอะฟะอินนะอัฟฎอลัสศอลาติศอลาตุลมะรอิฟีบัยติฮิอิลลัลมักตูบะละหมาดสถานที่ที่ละหมาดที่ดีที่สุดคือละหมาดที่บ้านของท่านยกเว้นละหมาดฟารดูเท่านั้นหมายความว่าละหมาดซุนัตเนี่ยละหมาดที่บ้านดีมากนาวิรูมานาซิละกุมบิศอลาติวะกิรออะติลกุรอานนบีบอกว่าจงทำบ้านให้เป็นรัศมีบ้านท่านจะทำมาค้าขึ้นอัลลอฮ์จะให้ความสุขดุนยาให้สวรรค์อาคิเราะห์บ้านที่มีการละหมาดบ้านที่มีการอ่านกุรอานดังนั้นบ้านที่เจ้าของบ้านได้ละหมาดซุนัตได้อ่านกุรอานบ้านนั้นอัลลอฮ์จะลงเราะห์มัตที่ที่ดีที่สุดในการละหมาดซุนัตคือที่บ้านที่ที่ดีที่สุดในการละหมาดฟัรดูคือที่มัสยิดเพราะฉะนั้นที่นบีละหมาดซุนัตอยู่ในมัสยิดซอบะห์มาตามมากขึ้นมากขึ้นท่านก็เลยหยุดละหมาดก่อนแล้วท่านก็สอนซอบะห์ว่าให้ละหมาดซุนัตที่บ้านเถอะแล้วพี่น้องก็จําไว้ว่าท่านพยายามได้ละหมาดซุนัตที่บ้านนะฟิกุลหะดีษความรู้ที่ได้รับจากหะดีษนี้ยาวาซูฮัจจีก็ตัดเต็มมินันมัสยิดอนุญาตให้จัดเป็นห้องส่วนหนึ่งในมัสยิดอิราลัมยะกุนฟิฮิดอยะกุนอัลมุสลีนถ้ามันไม่ไปกีดขวางที่ละหมาดของคนละหมาดเพราะโดยปกติในยามค่ำคืนเนี่ยจะไม่เคยมีใครมาละหมาดที่มัสยิดหรอกท่านนบีทำเป็นละหมาดสุนัตในยามค่ำคืนพอกลางวันท่านก็เลิกท่านไม่ได้กันเอาไว้ตลอดสองมัชรูอะยะตุลญะมาอะติฟีศอลาตินนาฟิละในละหมาดซุนัตนั้นให้ทำญะมาอะห์กันได้ก็นบีละหมาดซุนัตซอฮาบะห์ก็มาเป็นมะอ์มูมตาม3ซอลาตุนนาฟิละติฟิลบุยูติอัฟฎอลุการละหมาดซุนัตที่บ้านนั้นประเสริฐกว่าไปละหมาดที่มัสยิดลิอันนะฮาอักรบุอิลัลอิคลาสเพราะผลที่ได้ทางจิตใจก็คือมีความบริสุทธิ์ใจมากเราละหมาดในห้องเงียบๆมานะมีความบริสุทธิ์ใจมากวาซาบะวันฟีอิมาติลบัยติบิซิกริและเป็นเหตุให้บ้านเรามีชีวิตชีวาในการรำลึกถึงอัลลอฮ์ให้บ้านเราเป็นบ้านที่อัลลอฮ์ลงละหมาดพูดกันว่าเป็นบ้านที่ได้ทำมาค้าขึ้นที่อัลลอฮ์จะทรงเมตตาให้เพราะฉะนั้นจึงบอกให้รู้ว่าพยายามได้ละหมาดสุนัตที่บ้านอย่างที่พวกเราได้ทำกันนี่แหละฮะดีษต่อมาอันยาบิริบนีอับดุลลาฮ์รอฮิยัลลอฮุอันฮุมาจากท่านยาบิดบินอับดุลลอฮ์ได้รายงานบอกว่ากอละศ็อลลามุอาซุนบิอัศฮาบิฮิอัลอิชะมุอาซเนี่ยได้ละหมาดกับกลุ่มซอฮาบะห์ด้วยกันละหมาดอิชาฟะตะวะละอะลัยฮิมแต่มุอาซเนี่ยละหมาดนานมากครั้งนั้นเพราะในหะดีษบุคอรีบันทึกไว้อย่างนี้อักบะละรัจูลบีนาดิฮัยนี่มีคนคนหนึ่งนำอูฐมา2ตัววะกอดยะนะฮัลไลมาก็มืดพอดีฟะวาฟะกอมุอาซุนยุศอลลีก็มาพบมุอาซกำลังละหมาดฟะตะรกานาดิฮัยฮิเขาก็ปล่อยอูสองตัวไว้ก่อนอูอักบะละอิลามุอาซก็เข้ามาละหมาดตามมุอาซฟะกอรอมุอาซซูเราะตุลบะกะเราะห์อวินนิซามุอาซก็อ่านซูเราะห์อัลบะกะเราะห์หรือซูเราะห์อันนิซาโหยาวนะซูเราะห์บะกะเราะห์นี่286อายะห์นะฟันตะละกะรัจุลบาดะอังกอตอัลอิกติดาบิมุอาซวะอัตมะศอลาตะฮูมุนฟะรีดันเมื่อมุอาซอ่านซูเราะห์ยาวนานมากเขารอไม่ไหวทนไม่ไหวก็แยกตัวออกไม่ไหวยืนรอนะก็รอก็ต่างหากละหมาดคนเดียวไปจนให้สลามเลยไม่ไหวรอแล้วคือมูฟาระก็ไงเลิกตั้งใจเลิกตามอิหม่ามเลยลงรอก็ยะติดานสุญูดละหมาดไปคนเดียวเสร็จ
ฟาบาลากอซาลิกะมูอาดแล้วก็มูอาดก็รู้ว่าคนคนนี้ไม่ยอมตามท่านจนเสร็จละหมาดฟากอละมูอาดก็บอกอินนะฮูมูนาฟิกุนนี่ครับเขาผู้นี้เป็นมูนาฟิกคือหน้าไหว้หลังหลอกทำไมล่ะก็ขึ้นต้นเป็นมะมูมฉันแล้วมาไม่ยอมตามฉันนี่ก็หน้าไหว้หลังหลอกสิคนนี้ก็เสียใจถูกกล่าวหาว่าเป็นมุนาฟิกฟาตันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟะชะกามูอาซันแล้วก็ไปปรับทุกข์กับท่านนบีที่ถูกมูอาซกล่าวว่าอย่างนี้แหละฟะกอลันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอัฟตานุนอันตะยามูอาซวะฟัตตานุนอันตะซะลาสะมะรอตท่านนบีบอกมูอาซเจ้าน่ะสร้างความเดือดร้อนแล้วนะเจ้าน่ะสร้างความเดือดร้อนแล้วนะนบีย้ำถึง3ครั้งฟะลาซอลัยตะบิซับบิฮิสมะร็อบบิกัลอาลาเมื่อท่านละหมาดน่ะนะให้อ่านซับบิฮิสมะร็อบบิกัลอาลาหรืออ่านวัชชัมซีวะดูฮาฮาหรือจะอ่านวัลไลลิอิซายะกชาแค่นั้นน่ะพอแล้วฟะอินนะฮูยุศ็อลลีวะรออะกัลกะบีรวัดฎออีฟวะซุลฮาญะเพราะคนที่มาเป็นมะมูมข้างหลังท่านคนแก่ก็มีคนอ่อนแอก็มีคนมีธุระก็มีเพราะฉะนั้นเป็นอิหม่ามก็อย่าให้ยาวนานจนเกินไปจากความรู้อันนี้แหละทำให้รู้ว่าฟิกฮุลฮะดีษความรู้ที่ได้รับจากฮะดีษนี่หนึ่งยาวาซุลอิกติฟาฟิตตาซีริบิลกาลามว่าไอการห้ามปรามเนี่ยเพียงใช้คำพูดก็พอจะบอกนั้นแหละบอกกันได้วาจาว่าต่อไปเป็นอิหม่ามนะอย่ายาวนานเกินไปนะเพราะมะมูมบางคนมีธุระบางคนชราบางคนเขาป่วยตกลงว่าถ้าจะละหมาดถ้ายาวนานจะอ่านซูเราะห์ยาวๆแล้วก็ละหมาดคนเดียวสิท่านรอซูลเองก็เคยอ่านยืนอ่านซูเราะห์จนเท้าบวมแต่ท่านละหมาดคนเดียวนะ2ตอละบุมรออาติฮาลาตินมะมูมินฟิศศอลาให้อิหม่ามนั้นดูสภาพของมะมูมที่ละหมาดตามหลังด้วยว่าควรจะอ่านยาวได้แค่ไหนสั้นได้แค่ไหนถ้ามะมูมนั้นเป็นมะมูมที่เรารู้ใจกันแล้วชอบอ่านซูเราะห์ยาวนานมีกันแค่นี้ก็ทำถ้ามะมูมจำนวนมากเนี่ยยาวนานไม่ได้หรอกเพราะต้องมีคนมีธุระต้องมีคนป่วยต้องมีคนชรา3อัลฮายะตุมินอุมูริดุนยาอุดรุนฟีตักฟีฟิศศอลาติธุระบนโลกเนี่ยเรื่องอะไรก็ตามเป็นเหตุให้ยอมผ่อนผันให้ละหมาดเร็วได้ลิสติกอลิลกัลบิบิฮาเนื่องจากหัวใจเนี่ยมันกำลังฝักใฝ่กับงานที่ค้างๆอยู่ยกตัวอย่างง่ายๆเช่นมีนัดรถจะออกเครื่องบินจะออกรถไฟจะออกแต่ถ้าเราขืนละหมาดอ่านซูเราะห์ยาวนานเนี่ยใจมันกังวลกลัวจะไม่ทันรถวันเสาร์ฟิลมุสลิอะลากามัลกุชัวจะเป็นเหตุให้ผู้ที่ละหมาดนั้นออกจากการที่มีจิตใจสงบอยู่กับอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นมีธุระอะไรที่มันยังกังวลจะต้องรีบทำยอมให้ละหมาดเร็วได้4อัลอัมรุบิตักฟีฟิศศอลาติมาอิตติมามิฮาศาสนาใช้ให้ละหมาดเร็วได้แต่ต้องสมบูรณ์หมายความว่าเราก็ต้องมีการสงบเรียกกันว่าต้องมีตมะนีนะสุญูดต้องมีการสงบยะติดานก็ต้องยืนสงบถ้าละหมาดแบบไก่จิกข้าวอันนั้นใช้ไม่ได้เพราะละหมาดไม่มีตมะนีเนาะละหมาดอันนั้นใช้ไม่ได้ต้องมีความสงบเร็วก็จริงแต่ว่ามีความสงบเพียงแต่ว่าอ่านซูเราะห์ไม่ยาวนานนักและสุญูดก็สงบประกอบก็สงบวัตตาซีรุอะลาอิฏอลาติฮาอิซาลัมยะกุยักอิซาลัมยัรฎอลมะมูมูนแล้วก็ห้ามปรามไม่ให้อิหม่ามนั้นอ่านยาวนานไม่ให้ละหมาดนานมากถ้ามะมูม
ไม่พอใจในการที่ยาวนานมากเกินไปมามุมทนตามไม่ไหวเนี่ยก็ห้ามให้อิหม่ามยาวนานมากแต่คืนปล่อยให้ละหมาดยาวนานมากอีกหน่อยไม่มีคนมาละหมาด5ยาวาซุคอโรจิลมะมูมิมินัสศอลาติลิอุซรินอนุญาตให้มะมูมออกจากการตามอิหม่ามได้ถ้ามีความจำเป็นเพราะอิหม่ามอ่านยาวนานแต่เรามีธุระเราทนไม่ได้ก็มุฟาร์กะแยกตัวมาแล้วก็สุญูดละหมาดคนเดียวไปเสร็จได้7ยาวาซุลกิรออะติบิอาซาติลมัฟซอลฟิลอิชาในละหมาดอิชานั้นสมควรที่จะอ่านซูเราะห์อ่านกุรอานพอปานกลางไม่ให้ที่อ่านสั้นกว่าเพื่อนก็มัฆริบอ่านยาวหน่อยก็อิชาที่อ่านยาวมากเลยก็คือละหมาดซุบฮีละมาซูบอนี่แหละเอายาวอ่านยาวมากซอดะกัลวะสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮู